สวัสดีค่ะทุกคนคลิปในวันนี้กุ้งจะพาทุกคนค่ะมาทำขนมบลูเบอร์รี่มัฟฟินกันค่ะบลูเบอร์รี่มัฟฟินตัวนี้ค่ะกุ้งจะใช้เป็นแยมบลูเบอร์รี่ในการทำบลูเบอร์รี่มัฟฟินนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายค่ะนมสดจืดค่ะผงฟูค่ะเกลือค่ะเนยจืดละลายค่ะและแยมบลูเบอร์รี่ค่ะแบบแรกนะคะทุกคนเราจะผสมแป้งกับผงฟูไว้ก่อนนะคะผงฟูค่ะใช้ให้พายคนๆให้เข้ากันนะคะทุกคนแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะคลุกก่อนแล้วเราไปผสมในส่วนของเหลวค่ะผสมในส่วนของเหลวนะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเนยละลายค่ะนมสดรสจืดค่ะเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะหัวนิรานิดหน่อยค่ะทุกคนใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะกุ้งใส่นิดนึงน้ำแป้งที่เราผสมไว้แล้วค่ะเติมลงไปค่ะแบบนี้นะคะเมื่อปั่นแล้วกุ้งใช้ความเร็วในการปั่นราคาอยู่ที่ระดับ1นะคะทุกคนเพราะว่าเครื่องกุ้งมันแรงมากเลยทุกคนจะได้แป้งขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรานำไปใส่พิมพ์กันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานำออกจากพิมพ์กันค่ะ
นี่นะคะทุกคนมาฟินบลูเบอรี่ของกุ้งในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้ออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ด้านในก็จะเป็นแยมบลูเบอรี่นะคะที่อยู่ด้านในของตัวเค้กค่ะนี่เลยค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ชมคลิปวิดีโอจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กุ้งในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ